สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันอังคารที่12เมษายน2565นะครับเราเจอกันที่สายแบบนี้พร้อมๆกับเรื่องราวที่น่าสนใจในช่วงก่อนจะถึงเทศกาลสงกรานต์อย่างเป็นทางการนะครับก็จะเริ่มกันในวันพรุ่งนี้แต่ขณะเดียวกันวันนี้ก็มีรายงานบอกว่าเริ่มมีการเดินทางออกจากกรุงเทพมหานครแล้วนะครับบางพื้นที่ก็เริ่มหนาแน่นรถที่จะมุ่งหน้าเข้าสู่ภาคอีสานซึ่งก็ต้องยอมรับกันอย่างตรงไปตรงมาว่าเป็นภาคที่มีประชากรมากที่สุดในประเทศนะครับประมาณ 50% หรือว่าครึ่งหนึ่งของประเทศไทยจะอยู่ในพื้นที่ภาคนี้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นก็จะมีรถไปยังพื้นที่ภาคอีสานในปริมาณที่เยอะทีเดียวนะครับยังไงก็ขับรถด้วยความระมัดระวังแล้วก็สำคัญที่สุดนะครับอย่าลืมเรื่องของโควิดนะครับป้องกันตัวเองด้วยเอาละครับวันนี้ช่วงแรกของรายการช่วงเจาะเศรษฐกิจนะครับเดี๋ยวจะไปคุยกับคุณณัฐพรตรีรัศรีคุณผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยจำกัดนะครับในช่วงเจาะเศรษฐกิจว่ากันในเรื่องราวของประมาณการเติบโตของ GDP ปีนี้นะครับมีการคาดการณ์กันว่าจะลดลงแต่ก็ยังเติบโตอยู่นะครับเหลือร้อยละ 2.5 อะไรคือปัจจัยหลักๆเดี๋ยวพูดคุยกันในช่วงเจาะเศรษฐกิจนะครับส่วนในช่วงนึงครับจะเป็นช่วงแหล่งทุนครับวันนี้เรื่องของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าธกส.นะครับพร้อมที่จะให้การสนับสนุนสินเชื่อกรีนเครดิตนะครับในวงเงิน 6,000 ล้านบาทกรีนเครดิตคืออะไรเดี๋ยวคุยกันในช่วงแหล่งทุนกับคุณสมเกียรติกิมาวหารองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะครับคุณฟังครับนายวิไทรัตนากรผู้อำนวยการธนาคารออมสินนะครับได้กล่าวถึงความคืบหน้าโครงการออมสินสร้างงานสร้างวินัยสร้างอาชีพนะครับขออภัยสร้างงานสร้างอาชีพเพื่อช่วยฟื้นฟูแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ตกงานหรือว่าต้องขาดรายได้อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 นะครับภายใต้แนวคิด4ให้ซึ่งประกอบไปด้วยการให้ทักษะการให้เงินทุนการให้อุปกรณ์แล้วก็การให้พื้นที่ค้าขายนะครับซึ่งปรากฏว่าในช่วง3เดือนที่ผ่านมานะครับธนาคารได้อนุมัติสินเชื่อหรือว่าให้เงินทุนไปแล้วจำนวนทั้งหมด 1,447 ล้านบาทรวมประมาณ 3,000 รายด้วยกันในขณะที่มีการให้ทักษะหรือว่าฝึกอาชีพกว่า 15,000 รายจากเป้าหมายผู้อบรมตลอดปี2565อยู่ที่ 50,000 รายนะครับนอกจากนี้ครับยังมีความคืบหน้าล่าสุดคือได้ร่วมกับเจ้าของธุรกิจเฟรนไชส์จำนวน57แห่งด้วยกันนะครับในการให้ความรู้ให้ทักษะสำหรับการประกอบอาชีพซึ่งผู้ที่สนใจก็สามารถเข้าไปติดตามชมหรือว่าเลือกซื้อธุรกิจเฟรนไชส์ได้ที่เว็บไซต์ของธนาคารออมสินนะครับ www.gsb.or.th สำหรับสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพนะครับจะเป็นสินเชื่อสำหรับผู้ที่เริ่มประกอบอาชีพหรือว่าผู้ประกอบการรายย่อยผู้ขับขี่รถสาธารณะที่ผ่านการฝึกอบรมจากหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนที่มีความน่าเชื่อถือมาแล้วนะครับหรืออาจจะมีประสบการณ์ในการประกอบวิชาชีพดังกล่าวมาแล้วก็ได้วงเงินสินเชื่อจะอยู่ระหว่าง 50,000 บาทจนถึง 300,000 บาทนะครับอัตราดอกเบี้ยเป็น effective rate หรืออยู่ที่ร้อยละ 3.99 ต่อปีนะครับตลอดอายุสัญญาระยะเวลาการชำระคืนไม่เกิน5ปีนะครับปลอดชำระในช่วง6งวดแรกสามารถที่จะลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ของธนาคารออมสิน www.gsb.or.th หรือติดต่อที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศนะครับสามารถติดต่อได้จนถึงวันที่30กันยายน2565นี้หรือจนกว่าจะครบจำนวนวงเงินในโครงการนะครับนี่เป็นข่าวดีๆจากธนาคารออมสินครับวันนี้รายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเราจะมอบกระปุกออมสินรุ่นชิงช้าสวรรค์นะครับเนื่องในโอกาสครบรอบการก่อตั้งธนาคารเป็นปีที่109จากธนาคารออมสินจำนวน2รางวัลด้วยกันเพียงแค่ท่านผู้ฟังร่วมสนุกกับทางรายการด้วยกันตอบคำถามนะครับส่งคำตอบของท่านผ่านมาทาง SMSที่หมายเลข4221075 4221075หรือว่าทาง Facebook Live นะครับเข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านก็ได้เดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีนะครับวันนี้2ท่าน2รางวัลเท่านั้นส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คำว่าเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านและสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับในทางรายการก็จะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเดือนละ1ท่านเพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีด้วยนะครับมาถึงช่วงกิจกรรมครับให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังก่อนข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินนะครับสานต่อความฝันเติม
ติมเต็มความสุขกับสินเชื่อเคหะเพิ่มยอดวงเงินสินเชื่อสูงสุด10ล้านบาทนะครับผ่อนชำระได้นาน25ปีสนใจก็สามารถสมัครขอสินเชื่อดังกล่าวได้จนถึงวันที่30เมษายน2565นี้นะครับตัวอีกครั้งครับธนาคารออมสินนะครับสานต่อความฝันเติมเต็มความสุขกับสินเชื่อเคหะเพิ่มยอดวงเงินสินเชื่อสูงสุด10ล้านบาทผ่อนชำระได้นาน25ปีนะครับสามารถสมัครเพื่อขอสินเชื่อดังกล่าวได้จนถึงวันที่30เมษายน2565นี้นะครับนี่เป็นข้อมูลคุณฟังครับส่วนคำถามครับเราถามท่านผู้ฟังว่าสินเชื่อเคหะเพิ่มยอดนะครับซึ่งเป็นสินเชื่อที่ธนาคารออมสินต้องการสานต่อความฝันแล้วก็เติมเต็มความสุขให้กับลูกค้านั้นนะครับมีวงเงินสินเชื่อสูงสุดจำนวนเท่าไหร่ส่งคำตอบมานะครับ SMS 422-1075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับสำหรับรายชื่อผู้โชคดีครับประจำวันที่11เมษายนจากจังหวัดสระบุรีนะครับขอแสดงความยินดีกับคุณสาครจินดาเนตรด้วยนะครับเอาละครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงเจาะเศรษฐกิจครับเรื่องราวของการปรับประมาณการการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจหรือว่า GDP ให้เหลือร้อยละ 2.5 พูดคุยกับคุณณัฐพรตรีรัศดีคุณผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทศูนย์วิจัยกสิกรไทยจำกัดนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับณัฐพรครับค่ะสวัสดีค่ะคุณพิรพัฒน์ค่ะ 2.5 คือปรับณวันนี้ใช่ไหมฮะปรับณใช่ค่ะณตอนนี้มองไปข้างหน้าไม่ใช่อะไรผมถามอย่างนี้เพราะว่าเดี๋ยวปัจจัยเรื่องยูเครนเรื่องรัสเซียเรื่องของเงินเฟ้ออะไรมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงปีนี้อาจจะพันผวนหรือเปล่าครับคุณณัฐพรฮะใช่ค่ะสถานการณ์ก็ยังไม่จบยังไม่จบอะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะเพียงแต่ว่าข้อมูลที่มีอยู่ณปัจจุบันแล้วก็มองไปข้างหน้านะคะภายใต้สมมติฐานเรื่องราคาน้ำมันเท่านี้เรามองผลกระทบน่าจะเป็นอย่างนี้ความเป็นไปได้มากที่สุดที่เรามองนะตอนนี้นะคะครับเพราะฉะนั้นลงรายละเอียดเลยคุณณัฐพรฮะน่าสนใจค่ะค่ะได้ค่ะก็จริงๆถ้าย้อนกลับไปเนี่ยช่วงเดือนธันวาคมนะคะประมาณการเศรษฐกิจไทยปี2565เนี่ยศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองที่ 3.7 ใช่ไหมครับสำหรับปีนี้ใช่ 3.7 แล้วตอนนั้นรู้สึกจะมองเงินเฟ้อ 2.1 โอ้มองเรื่องเงินเฟ้อมองเรื่องเงินเฟ้อเป็นประเด็นหลักเลยเป็นประเด็นที่จะมีความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจไทยเหมือนกันแต่ยังไม่ได้มองถึงขั้นที่ว่าจะถึงไปแตะระดับ 4.5 หรือ 5% อย่างที่หลายๆคนมองนะคะมันมีปัจจัยเข้ามาซ้ำเติมนะคะอย่างเรื่องวิกฤตรัสเซียยูเครนนะคะก็ต้องเลยต้องทบทวนประมาณการเศรษฐกิจเพราะอย่างนี้ค่ะคุณพิพัฒน์ต้องเรียนว่าเรื่องเงินเฟ้อที่เรามองตั้งแต่ปลายปีที่แล้วเนี่ยเรามองเห็นแล้วว่าไอ้ตัวราคาต้นทุนสินค้าเนี่ยที่มันได้รับผลกระทบจากเรื่องโควิดเนี่ยมันสูงมันยืนสูงมาตั้งแต่เมษาปีที่แล้วละนะคะแต่ตอนนี้ราคาผู้ผลิตเนี่ยมันยืนสูงแบบโกรธมันค่อนข้างสูงมากนะคะก็มาโดยตลอดทีนี้ผู้ผลิตเนี่ยเขาก็รับตรงนี้ไปนะคะเพียงแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้ส่งผ่านมาให้ผู้บริโภคมากนักเพราะว่ากำลังซื้อของเราเศรษฐกิจมันก็ยังไม่ได้ฟื้นตัวดีเขาก็รับไปมาที่นี่ก็อาจจะกระทบบ้างน้อยลงไปหน่อยแต่ตอนนี้เนี่ยใช่แต่เพียงแต่ตอนนี้เนี่ยพอมันมีวิกฤตรัสเซียยูเครนเนี่ยเข้ามาเนี่ยมันกระทบมากขึ้นไปเหมือนซ้ำเข้าไปอีกรอบหนึ่งเนี่ยนะคะมันก็อาจจะทำให้เขาอาจจะอยู่ไม่ได้มันก็เลยต้องมีการส่งผ่านเรื่องราคาก็จะเห็นการทยอยปรับขึ้นราคาบ้างนะคะในสินค้าบางประเภทในบริการบางประเภทตรงนี้ค่ะที่เราจับเป็นประเด็นว่าน่าจะมีผลกระทบต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจนะคะไทยในปีนี้แล้วก็เลยปรับลดการบริโภคครัวเรือนลงมานะคะทีนี้ผลกระทบอีกอย่างหนึ่งที่จากวิกฤตรัสเซียยูเครนเนี่ยมันอาจจะกระทบผ่านช่องทางต่างประเทศของเรานะทั้งการออกท่องเที่ยวด้วยนะแน่นอนว่ามันมีเรื่องอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยเศรษฐกิจนะคะประเทศคู่ค้าหลักๆเนี่ยก็ต้องได้รับผลกระทบคือจริงเศรษฐกิจทั่วโลกได้รับผลกระทบหมดนะคะมากน้อยต่างกันตามความยืดหยุ่นของแต่ละเศรษฐกิจนะคะก็แล้วก็เรื่องท่องเที่ยวเนี่ยก็น่าจะมีผลนะคะก็คนอาจจะเดินทางมาน้อยลงทีนี้เพียงแต่ว่าอย่างของศูนย์วิจัยกสิกรไทยเนี่ยเราเคยมองไว้ตอนปลายปีที่แล้วเนี่ย4 ล้านคนนะคะ4 ล้านนะฮะซึ่งใช่ถ้าเทียบกับforecast ของหน่วยงานอื่นๆเนี่ยค่อนข้างต่ำเลยทีเดียวอ๋อเหรอฮะ4 ล้านเนี่ยใช่ๆ4 ล้านเพราะตอนนั้นเขาพูดถึงกันนะ5-6 ล้าน7 ล้านแล้วไปจนถึง10 ล้านนะคะตอนนั้นเราก็ยังรีเสิร์ฟไว้อยู่เพราะว่ายังมองว่าเอ๊ะตกลงโอมิครอนมันจะ
ยังไงตอนนั้นยังไม่ชัวร์ว่าโอมิครอนมันจะมีผลกระทบหรือว่าจะมีการกลายพันธุ์หรือเปล่านะคะค่ะก็เราจริงๆเราดูตอนนั้นที่มีการเปิดประเทศนะคะมีเทสแอนด์โกตั้งแต่ปลายปีที่แล้วก็ดูว่าโมเมนตัมมันนักท่องเที่ยวเข้ามาก็ค่อนข้างดีก็พร้อมที่จะปรับประมาณการตัวเลขนักท่องเที่ยวเหมือนกันปีนี้เราเจอวิกฤตรัสเซียยูเครนไปก็เลยคงตัวเลข4ล้านไว้อันนี้เดี๋ยวท่านฟังต้องเข้าใจนิดนึงว่าเป็นการคงตัวเลขณวันนั้นนะฮะปัจจัยเรื่องรัสเซียยังไม่เข้ามานะอันนี้ยังไม่เกี่ยวใช่พอมีเรื่องนี้เข้ามาเราก็เลยมองว่าโอเคตัวเอ็ดมุมมองคอนเซอร์เวทีฟของเรามันก็คงใช้ได้พอดีกับเหตุการณ์นี้นะเพียงแต่เรียนนิดนึงว่ามันมีเหตุการณ์ตรงนี้เนี่ยจำนวนก็ส่วนหนึ่งนะคะแต่ว่ารายได้ที่จะเข้ามาเนี่ยอาจจะน้อยลงถ้าเทียบกับปีที่แล้วเพราะว่ารายจ่ายต่อหัวเนี่ยอาจจะคนอาจจะสเปนน้อยลงครับนี้ก็จะมีผลกระทบมาต่อเรื่อง GDP ของเราแล้วก็ตัวส่งออกเองเนี่ยเจอหลายปัจจัยมากเลยนะคะเป็นผลกระทบจากนอกจากเรื่องภาวะเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าซึ่งมันก็อาจจะทำให้ความต้องการสินค้าเนี่ยลดลงอันนั้นส่วนหนึ่งเนี่ยแต่ว่ามันจะมีอีกส่วนหนึ่งก็คือพวกเรื่องค่าระวางเรือที่ปรับขึ้นคอนเทนเนอร์ด้วยไหมฮะเรื่องคอนเทนเนอร์เรื่องค่าระวางเรือคือมาด้วยกันเลยนี่ความวัวยังไม่ทันหายความควายก็เข้ามาแทรกก็มันมีเรื่องนี้เข้ามาอีกก็ตอนแรกน่าจะมองว่ามันจะคลี่คลายลงนะคะหลังจากโควิดก็ไม่ได้เป็นสถานการณ์ก็พลิกไม่ได้เป็นอย่างนั้นกลับทำให้ค่าระวางเรือเนี่ยบางเส้นทางเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นด้วยมันก็จะเป็นปัจจัยกดดันเรื่องการส่งออกด้วยทีนี้เราก็ยังมองปีนี้ส่งออกก็ยังขยายตัวนะคะเป็นบวกอยู่ที่ 3% กว่า 3.4 ซึ่งหลักๆแล้วเนี่ยมันจะถูก drive ด้วยเรื่องราคาครับอย่างเราส่งออกน้ำมันสำเร็จรูปอะไรเงี้ยปริมาณอาจจะส่วนหนึ่งแต่ว่าราคาที่มันสูงขึ้นเนี่ยมันก็ทำให้มูลค่าสูงขึ้นไปด้วยอันนี้เป็นต้นนะคะครับก็จะเป็นภาพรวมค่ะครับแม่ฟังแล้วปัจจัยมันเยอะเหลือเกินแต่ว่าเอานี้คือเราวิเคราะห์กันแบบไตรมาสแรกก่อนใช่ไหมฮะ3-4 เดือนที่ผ่านมานี้ก่อนยังไม่ได้ลงยังกล้าที่จะฟันธงทั้งปีอยู่ไหมครับตอนนี้ก็ยังยืนยันตัวนี้ก่อน 5 อยู่ยังมีความเป็นไปได้มากที่สุดที่เราประเมินมานะสถานการณ์ที่ยังไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงยังทันนะตอนนี้นะคะก็ยัง 2.5 อยู่ทีนี้กลับไปที่ไตรมาสแรกใช่ไหมคะใช่ครับเอาไปไตรมาสแรกเนี่ยเรามองอย่างนี้ค่ะถึงแม้ว่าจะมีเรื่องโอมิครอนเข้ามานะคะเรื่องวิกฤตรัสเซียยูเครนที่ปะทุขึ้นมาในประมาณเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยเรายังมองว่าน่าจะยังเศรษฐกิจไทยน่าจะยังขยายตัวเป็นบวกเรื่องไตรมาสที่4นะคะใช่ค่ะแล้วก็แต่จริงๆเนี่ยต้องมองภาพอย่างนี้ว่ามันควรจะขยายตัวได้มากกว่านี้ถ้าไม่มีเรื่องเหล่านี้แต่บังเอิญมันมีฮะมันมีมันก็เลยไปกดให้ไอ้ตัวโกรทเนี่ยมันแทนที่มันจะไปได้สมมติ3-4% เนี่ยมันก็อาจจะเหลืออยู่ประมาณ 1-2% นะคะก็ทั้งเจอเรื่องเงินเฟ้อเรื่องราคาน้ำมันพุ่งอย่างมากนะคะแล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือนักท่องเที่ยวขาดช่วงจังหวะไปถ้าจำได้ก็คือโอมิครอนมาเนี่ยธันวาคมนะคะแล้วก็เราเปิดเทสแอนด์โกพอดีเราก็จะมีบางช่วงเนี่ยที่เราจะต้องแบบประมาณมกราเนี่ยที่เราจะต้องพอสไปจังหวะตรงนั้นมันก็ขาดช่วงไปแล้วมันเป็นไฮซีซั่นพอดีนะคะอันนี้ก็อาจจะอันนี้ตามสถานการณ์นะคะก็อาจจะเป็นจังหวะที่ไตรมาสหนึ่งจะต้องเจอนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเรียนว่าภาพรวมทั้งหมดเนี่ยยังขยายตัวเป็นบวกอยู่มองว่าน่าจะบอททอมไปละนะคะตั้งแต่ปีที่แล้วแต่ว่าขยายเป็นบวกได้ไม่ได้สูงเท่าที่ควรจะเป็นอันนี้คือมองแบบคอนเซอร์เวทีฟเลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะยังใช้ได้อยู่เป็นบวกอยู่มีบางประเทศไหมฮะที่เขาเป็นไม่ถึงขนาดเป็นลบแต่มันต่ำกว่า1อะไรอย่างเงี้ยมีเยอะไหมฮะไตรมาส1นี่ตัวเลขอาจจะยังไม่ได้ยังไม่เข้ามาใช่ไหมฮะยังไม่ได้เข้ามาค่ะครับอันนี้เราคือเรายังไม่ได้รวมถึงประเทศในยุโรปนะนั่นว่าไปเรื่องของเขาแต่จริงมันก็เกี่ยวพันกับบ้านเรานะใช่โอ้ฟังแล้วเหนื่อยแทนอย่างปัจจัยจากนี้ไปเนี่ยเอาล่ะอยากให้คุณณัฐพรเล่าให้ฟังนิดนึงว่าปัจจัยเรื่องการส่งออกแน่นอนว่าประเทศไทยเรานะครับ2ขาหลักๆคือ1การท่องเที่ยวกับ2การส่งออกเนี่ยมันจะเป็นจุดที่จะทำรายได้เข้าประเทศได้มากขึ้นเนี่ยปัญหาและอุปสรรคที่จะต้องเจอจากนี้ไปเนี่ยมันคืออะไรฮะก็มันเป็นสถานการณ์เศรษฐกิจโลกเลยนะคะตอนนี้ภาพรวมเลยแหละภาพรวมเนี่ยไอ้ตัวไอ้ภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยมันก็จริงๆมันก็มีหลายจุด
นะถ้าเห็นโดยตลอดมาเนี่ยนะคะมันก็แต่ตอนนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นเน้นไปที่เรื่องรัสเซียยูเครนมันมีผลกระทบต่อราคาพลังงานแล้วก็ราคาอาหารมันเริ่มพูดถึงเรื่องการขาดแคลนอาหารละนะคะเริ่มพูดถึงราคาอาหารที่มันดีดตัวสูงขึ้นตรงนี้เนี่ยมันก็ต้องดูว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยสถานการณ์มันจะไปในทิศทางไหนนะคะก็คือการระหว่างทางนี่ก็มีการเจรจากันเป็นระยะไปนะคะซึ่งไปดูที่ราคาน้ำมันตอนนี้ก็ย่อตัวลงมาเยอะมากแต่จริงๆอันนี้มันก็ไม่ได้สะท้อนว่าตลาดมองว่าการเจรจามันจะสำเร็จได้นั้นเป็นจริงๆมันมีประเด็นเรื่องดีมานด์ซัพพลายของน้ำมันด้วยใช่ใช่อเมริกาบอกว่าเขาจะเอาน้ำมันสำรองออกมาใช้น้ำมันร่วงเลยน้ำมันก็เลยร่วงนะคะก็เนี่ยค่ะมันปัจจัยมันทับซ้อนกันเยอะแล้วอีกนั่นสิมันเยอะค่ะแล้วก็มันเป็นประเด็นเรื่องเงินเฟ้อทับเงินเฟ้ออีกทีนึงอ๋ออันนี้คืออะไรคะเงินเฟ้อทับเงินเฟ้อนี่หนักเข้าไปอีกคืออันนี้อาจจะพูดง่ายๆคืออย่างเศรษฐกิจอเมริกาเขาจะเงินเฟ้ออยู่แล้วใช่ครับใช่ครับเขาจะเงินเฟ้อแล้วเขาต้องเฟดเขาต้องขึ้นดอกเบี้ยถูกไหมขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยจริงๆถ้าไม่มีเรื่องวิกฤตรัสเซียยูเครนที่มันทับมันกดดันเรื่องเงินเฟ้อเข้ามาอีกรอบนี้เขาอาจจะทำช้ากว่านั้น oh. ตอนนี้เงินเฟ้อตอนนี้มันแตะไปเกือบ 8% นะคะแล้วมันไม่ใช่ชั่วคราวแล้วนะคะก็เฟดก็อาจจะต้องทำเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอาจจะขึ้นดอกเบี้ยเร็วกว่าที่เคยคาดการไว้อันนี้ก็จะมีประเด็นกลับมาที่ประเทศทั่วโลกนะคะเงินมันจะหมุนกลับใช่นะคะหลักๆก็น่าจะเป็นประเด็น2ประเด็นเนี่ยค่ะที่จะต้องติดตามนะคะแสดงว่ายุคนี้นี่เราจะบอกว่าโอ๊ยไม่เกี่ยวกับเรานี่ไม่ได้เลยนะครับฟังดูแล้วคุณณัฐพรใช่มันเชื่อมโยงกันหมดเลยทั้งโลกไปหมดครับอย่างกรณีของเรื่องเงินเรื่องสินค้าแม้แต่สินค้าอาหารที่จะส่งไปทางยุโรปเนี่ยปัจจุบันนี้ถ้าสมมุติว่ามันมีการมือเข้ามาเกี่ยวข้องเราก็ต้องเสียเวลาอ้อมแม่น้ำอ้อมน่านนงน่านน้ำอะไรแต่มีอะไรสารพัดอย่างเลยโอ้โหอย่างนี้ถ้าเกิดว่ามันเป็นอย่างนี้ต่อไปเนี่ยนะครับGDP เราอาจจะเหลือถึง 2.5 ไหมฮะหรือว่าต้องรอการประเมินให้มันชัดเจนกว่านี้ก่อนคุณณัฐพรนะจริงๆ 2.5 เนี่ยเราก็ดูประเด็นต่ำสุดแล้วนะเหล่านี้ไปแล้วนะอ๋อเหรอฮะดูประเด็นพวกว่าค่าระวางเรือการขนส่งอะไรครับครับมีอะไรมันก็อาจจะกระทบบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับว่าจริงๆมันก็ไม่ถึงกับขั้นที่ว่าโอ้มันจะยังส่งออกไม่ได้เลยคือมันไม่แย่ไปกว่านี้ใช่ไหมนะมันไม่แย่ขนาดที่ว่าโอ้ปิดนั่นนะมันต่อสูเอตนะฮะไม่เหมือนอย่างนั้นใช่มันยังไปได้แล้วก็ยังส่งออกอาหารส่งออกสินค้าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะขั้นกลางไปได้นะคะครับยังไปได้อยู่ก็แสดงว่ามันต้องแยกทีละลายสาขาเลยไหมครับว่าสาขาไหนที่พอจะเดินหน้าต่อได้อะไรได้ยิ่งสาขาที่สร้างเงินเข้าประเทศโดยเฉพาะท่องเที่ยวเนี่ยแม้มันก็ติดอยู่ดีว่าคนจะมาจากยุโรปเขาก็มาไม่ได้คุณณัฐพรใช่ด้วยค่ะแล้วก็นักท่องเที่ยวรัสเซียเนี่ยจริงๆถ้าดูตั้งแต่หลังใจเยอะนะฮะเขาดูเป็นสัดส่วนเนี่ยเขามีสัดส่วนที่เยอะขึ้นแต่อย่าลืมนะว่านี้โครงสร้างใหม่แล้วนะคะโครงสร้างโควิดละครับนักท่องเที่ยวรัสเซียก็มาเยอะขึ้นพอมาเกิดเรื่องอย่างนี้ก็อาจจะการชำระเงินอะไรมันก็ยากขึ้นจะมาออกมาท่องเที่ยวข้างนอกมันก็ยากขึ้นก็เลยทำให้ตรงนี้เนี่ยมันปัจจัยบวกตรงนี้มันหายไปครับเอาเป็นว่ารอปลายปีอีกทีนึงนั่นนี่ครับขอให้ 2.5 เป็นตัวเลขต่ำสุดแล้วกันนะฮะไม่น่ามีอะไรต่ำไปกว่านี้แล้วถ้าสมมติฐานว่าไม่มีอะไรแย่ไปกว่านี้แล้วเนี่ยคุณณัฐพรโอกาสที่เราจะโตมากกว่า 2.5 ยังมีอยู่ใช่ไหมฮะมีค่ะเราทำกรณีเผื่อไว้เป็นกรณียังไงครับกรณีดีนะคะกรณีดีก็คือมองว่ามองโลกในแง่ดีมองเผื่อไว้ว่ายังมีความเป็นไปได้อยู่นะถ้าราคาน้ำมันมันไม่ได้คาอยู่ที่เฉลี่ยทั้งปีที่105เหรียญกรณีฐาน 2.5 นี่เรามองราคาน้ำมันดูไบเนี่ย105เหรียญครับต่อบาร์เรลนะคะแต่ถ้าเป็นกรณีดีเนี่ยก็เฉลี่ยสักประมาณ90โอ้โหนะคะคก็ในกรณีนั้นผลกระทบก็จะลดหลั่นกันลงไปนะคะเราก็มองตัวเลข GDP คาดการณ์เนี่ยประมาณ 2.9 ครับใช่ค่ะก็ยังเป็นเกราะที่เรามองอยู่ 2.5 หรือ 2.9 ก็ยังได้อยู่นะฮะอันนี้ยังรวมปัจจัยทั้งหมดแล้วนะฮะท่องเที่ยวอะไรเรียบร้อยแล้วค่ะอ๋อกับแม่ฟังแล้วน่าสนใจตัวเลขพวกนี้ที่เราคุยกันเนี่ยมันจะมีผลยังไงต่อเศรษฐกิจในภาพรวมของไทยฮะจริงๆประเภท
ถามว่า 2.5 แล้วยังไงต่อ 2.9 แล้วอย่างไรต่อใช่ไหมคะครับมันก็อย่างแรกเลยถ้ามองภาพใหญ่มันก็มองว่าเออเราอาจจะฟื้นตัวช้า มันก็จะต้องย้อนกลับไปดูละว่าจริงๆทุกคนรู้หมดแล้วล่ะว่าจริงๆถ้าไปดูถ้าเทียบกับประเทศอื่นในประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยครับเราจะฟื้นตัวช้าช้ากว่าคนอื่นเขาเลยแหละครับเพราะว่ามันก็จะมีปัจจัยโครงสร้างของเรานะคะอย่างเงี้ยเราจริงๆนะการท่องเที่ยวมากเกินไปยังมีประเด็นเรื่องปัญหาหนี้ครัวเรือนอะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งมันเป็นปัญหาที่จะต้องแก้ใช้เวลายาวนะคะครับมันก็จะพัวพันกันอยู่เงี้ยนะฮะดูแล้วนะครับเอาละเอาเป็นว่าพี่น้องประชาชนก็ช่วงนี้มีคำแนะนำอะไรเพิ่มเติมไหมรัฐพรข้าวของมันแพงเงินเฟ้อมันขึ้นเนี่ยจริงๆตอนนี้สภาพคล่องเนี่ยสำคัญครับนะก็ยังกลับมาที่สภาพคล่องอีกแม้กระทั่งเรื่องการส่งออกเนี่ยครับก็มีคำเตือนให้ระวังสภาพคล่องเพราะว่าพอเงินมันนโยบายการเงินมันตึงขึ้นเงินมันก็อาจจะหมุนได้ไม่คล่องเหมือนแต่ก่อนนะคะคนที่สั่งสินค้าเราอาจจะจ่ายช้านะคะแต่เราก็อาจจะสภาพคล่องเราต้องกะจังหวะหมุนให้ดีนะคะในอันนั้นในระดับผู้ประกอบการแต่ในระดับประชาชนก็เช่นกันครับสภาพคล่องก็ยังเป็นประเด็นสำคัญเราต้องมองว่าเผื่อไว้ด้วยว่าถ้าราคาสินค้ามันยังแพงอยู่น้ำมันแพงอยู่เรามันจะพอไหมรายรับที่เข้ามาเนี่ยจะต้องจัดสรรปันส่วนให้เพียงพอครับครับให้เหมาะสมกันแล้วกันนะฮะกับชีวิตตัวท่านเองนะครับเอาละครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนเดี๋ยวโอกาสหน้าคุยกันใหม่ครับขอบคุณมากครับคุณรัตพรครับค่ะสวัสดีสวัสดีครับคุณรัตพรตรีรัศดิกุลนะครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยจำกัดนะครับคุณผู้ฟังครับ 2.5 คือตัวเลขประมาณการแบบ conservative คือต่ำสุดนะครับพูดง่ายๆเลยเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีอะไรแย่ไปกว่านี้อย่างน้อยมันเสมอต้นเสมอปลายอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยโอกาสที่มันจะเติบโตขึ้นไปเป็น 2.7 2.9 ก็มีอยู่ไม่ใช่ว่าจะไม่มีนะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ต้องบริหารตัวเองด้วยนะครับเพราะว่าจะไปคาดหวังให้โลกทั้งโลกเขาเข้าใจเราคนเดียวมันคงทำไม่ได้อันนี้ผมหมายถึงภาพรวมเลยนะครับไม่ได้หมายถึงประเทศใดประเทศหนึ่งเพราะมันเกี่ยวพันกันหมดนะฮะทั้งโลกใบนี้เอาละครับนี่เป็นช่วงจอดเศรษฐกิจนะครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าจะเป็นช่วงแหล่งทุนครับวันนี้เรื่องของสินเชื่อกรีนเครดิตของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าธกส.จะเป็นอย่างไรนะครับพูดคุยกับคุณสมเกียรติกิมาวหารองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ในช่วงแหล่งทุนนะครับส่วนคำถามวันนี้ครับถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินนะครับได้ออกสินเชื่อเพื่อสานต่อความฝันแล้วก็เติมเต็มความสุขกับสินเชื่อเคหะเพิ่มยอดนะครับคำถามคือวงเงินสินเชื่อสูงสุดเนี่ยคือจำนวนเท่าไหร่ส่งคำตอบมานะครับ SMS 422-1075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครับสักครู่ครับ